าเลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่มันไม่ง่ายแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของนักแสดงที่ต้องบอกว่าหล่อเป็นอมตะจริงๆสำหรับพี่แซมยุรนันของเราคุณผู้ชมค่ะขอนั่งทำมาชีนย้อนเวลากลับไปเมื่อ38ปีก่อนพี่แซมยุรนันเนี่ยเขาแจ้งเกิดมาจากหนังเรื่องแรกคือนางเสือดาวจำได้ไหมนานจำไม่ได้เชอรี่เราบอกว่าไม่เกิดเราเกิดไม่ทันแต่เชื่อว่าพี่ๆแม่ๆที่ชมอยู่หน้าจอทันแน่นอนพี่อ่านทันเนี่ยพี่อ่านทันเนี่ยพี่อ่านมึงนางเสือดาวเนี่ยพี่แซมประกบคู่กับวันนิสาศรีวิเชียนพี่วันนิสาใช่ผลงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี2528เพราะว่าพี่แกเป็นนักแสดงอาวุโสยังทันอยู่ใช่ค่ะซึ่งพี่แซมเนี่ยแจ้งเกิดมาจากหนังเรื่องนี้เลยนะหลังจากนั้นค่ะก็มีหนังเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนับนับดูแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าภาพยนตร์ที่พี่แซมแสดงมาเนี่ยกว่าร้อยเรื่องเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเครื่องหน้าเขาหล่อเป็นแวมไพร์หล่อแบบอมตะจริงๆค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูเรื่องนี้เมื่อเร็วๆนี้นี่เองช่วงนั้นพี่แซมบอกว่าอุ้ยมีจุดที่คิดถึงหลายเรื่องเลยและจุดที่คิดถึงแล้วต้องบอกว่ามันยากที่สุดในชีวิตของแซมยุรนันท์พมรมนตรีตอนอายุ20มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเองค่ะครั้งแรกก็คือต้องใส่แล้วก็ใส่อาบน้ำต่อหน้าผู้คนมากมายก็ไม่นุ่งอะไรข้างในก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เพราะก็ต้องมีเหมือนกับแบบทำเป็นพระคัมภีร์หลุดอะไรก็แบบปกติเป็นคนขี้อายอยู่แล้วนะครับแอบซื้อผ้าขม้ามานุ่งแล้วก็ทำการได้กับเพราะว่ามันต้องทำยังไงมันต้องยังไงมันต้องผูกมันต้องกลมยังไงอันนี้คือเขาทำไม่เป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากในสมัยก่อนในสมัยอดีตอ่ะคุณผู้ชมดูฉากอาบน้ำในอดีตไปแล้วเป็นไงเรามาดูฉากที่อยู่ที่น้ำในปัจจุบันกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะนุชมากเลยฉากที่อยู่ที่น้ำคือยังไงเหมือนเขาไปสาวว่ายน้ำไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยก็พูดมาสิพอมันพูดไม่ออกก็เธอดูหุ่นเขาสิแต่พี่แซม50แล้วเขายังหุ่นหกสิบแล้วแม่เขาอยู่ในวัยรับเบี้ยคนชราแล้วจ้าหกสิบแล้วค่ะคือต้องบอกว่าฟิลแดดดี้อยู่นะและวินัยในการดูแลสุขภาพของพี่แซมเนี่ยดีจริงๆพวกเราขอชื่นชมเลยเขาเป็นคนที่จัดสรรเวลาให้ตัวเองเนี่ยลงตัวทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพกายทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพใจใช่ไหมนี่เอฟซีในทิกตอกของเราใครเกิดทันยุคพี่แซมเนี่ยเมาส์มาได้เลยมีไหมที่เอลิเซียบอกว่าการเวลาทำอะไรกับแซมยุรนันท์ไม่ได้จริงๆพี่ดวงสุดาก็บอกว่าตอนเด็กๆหนูชอบดูพี่แซมหล่อมากนะคะเออหลายคนนะเกิดทันพี่แซมมีแก้วกังดงเวอร์ชันเธอคิดดูนะว่าเขาอายุ60กว่าเรายังเรียกเขาว่าพี่อ่ะใช่60กว่าจริงๆอ่ะพ่อดิฉันก็60กว่าก็ไม่มีจุดไหนที่ไม่รู้ไม่คู่ควรกับคำว่าพี่จริงค่ะคือหล่ออมตะจริงถูกต้องนี่เจอตัวจริงมาคือน้ำลายหลายยกอยู่เหมือนกันหล่อจริงๆค่ะ